สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่โดโบคาเฟ่ครับครับเดี๋ยวคลิปนี้เราต่อจากเทพสมิงไลก้าภาค1ทีนี้ภาค2 4ต่อจากคลิปที่แล้วที่บอกว่ามันยังมีทีเด็ดอีกเออครับยังไม่จบอีกเหรอยังไม่จบอีกทีเด็ดของมันเนี่ยมันคือเรียกว่าคลังแสงย่อยๆคลังแสงแล้วตัวที่เจ้าขึ้นมาเนี่ยไม่หายากไม่ค่อยมีเท่าไหร่ตั้งแต่สมัยก่อนละเพราะส่วนใหญ่มันเข้ามาแล้วตอนนั้นมันเข้ามาแค่2ตัวมันคือมันคือพาหนะโอ้โหตัวใหญ่มันคือม้ายูนิคอร์นมันคือม้าม้าของไลก้าถูกต้องมันคือม้าของไลก้าครับคืองี้มานี่มาเป็นผู้ช่วยมาเป็นผู้ช่วยป่ะเป็นผู้ช่วยประมาณกลางๆเรื่องครับผมว่าค่อนไปทางการเรื่องไม่กลางดี10ตอนที่10กว่าจำตอนได้ด้วยพี่ประมาณนั้นมั้งประมาณนั้นก็คือตัวเนี้ยมันเป็นม้าเปกซัสที่แม่งบรรทุกอาวุธให้ไอตัวไลก้ากับไอตัวโดลูก้าใช้ได้ล่างสุดท้ายอ่ะไลก้ามันจะได้ power up จากนกฟีนิกซ์มันจะเป็นจูชินไลก้าที่เบรกไปที่คลิปที่แล้วแล้วตอนหลังอ่ะมันก็จะใช้ล่างได้เยอะละจูชินไลก้าอย่างเดียวเลยอันนี้คือแค่เริ่มแรกแล้วหลังๆไปล่างนู้นเลยใช่แต่ทีนี้เนี่ยที่ชอบมันเนี่ยพอแม่งขี่ม้าได้แม่งแบบหมายถึงตัวนี้ไปขี่ได้ใช่แม่งมีอาวุธแล้วอาวุธแม่งเยอะมากอะไรอย่างงี้ไงใช่ครับตอนแต่ไม่ใช่เอามารวมร่างกันได้กับม้านะอ๋อไม่แค่เป็นม้าเหมือนเป็นพาหนะขนอาวุธพาหนะขนอาวุธเป็นกลางอาวุธเราคิดง่ายๆเหมือนก๊อดกันดั้มขี่ม้าลักษณะประมาณนั้นก็คือในตัวก็ลองขี่เลยไหมเดี๋ยวเราโชว์อาวุธก่อนสิโชว์อาวุธก่อนในตัวมันเนี่ยจะมีอาวุธทั้งหมดอย่างที่พี่เอกบอก6 ชนิดมีอะไรบ้างครับมันจะมีโล่อันที่1โล่ดาบโล่อยู่ที่หน้าอกดาบดาบเป็นเหมือนผมมาแทงคอแทงคอใช่แทงคออันนี้ดาบแล้วก็มุมแมลงจริงมีมันต้องมี2อันเพื่อต่อกันให้เป็นมุมแมลงใช่จะเป็นต่อกันให้เป็นมุมแมลงแต่นี้เหลืออันนึงก็อีกอันใส่ตัวขาด้วยขวานคู่กันโอ้เป็นซ่อนอยากให้นึกขวานอยู่ตรงไหนนะข้างๆอยู่ข้างๆตรงนี้อยากให้นึกม้าถึงอะไรรู้ป่ะเหมือนไลบ้าคอร์สแล้วก็หอกสามง่ามอยู่ที่อยู่ขาอยู่ที่ขาหลังจะเป็นคู่หมดทุกอย่างจะเป็นคู่อันนี้เป็นหอกในเรื่องจะยาวเลยฮะในเรื่องในเรื่องยาวแล้วก็ลูกตุ้มลูกตุ้มนี่จะมีอันเดียวเป็นคืออยู่ที่หางของม้าใช่อันนี้คือลูกตุ้มอยู่ที่หางของม้าแล้วทีนี้เราเอาม้าลงก่อนเราอันนี้คือหมดหน้าที่ของม้าแล้วนะต้องเราม้าลงแล้วเสร็จปุ๊บอาวุธพวกนี้มันใช้เล่นใช้ให้ก็คือให้ไลก้าหรือให้โดลก้าเนี่ยถือก็ได้ถือไว้สู้ใช่อย่างเช่นถือดาบใช่ไหมกับโล่ก็เปลี่ยนโล่ก็เปลี่ยนโล่ไปโยก้าถือลูกตุ้มจอมโหดไว้ฟาดโหดฟาดงวงฟาดงาอาวุธนี้ก็จะเพิ่มพลังให้เขาอย่างมากเสริมพลังแล้วก็หอกมันถือเดี่ยวก็ได้รวมก็ได้อ๋อรวมก็ได้จะเป็น2ด้านอย่างงี้เฮ้ยใส่อันนี้ดูเท่กว่าเอาลูกก็ได้เอาลูกก็ได้ตรงนี้เราก็ใส่ตรงนี้มันดูเท่แล้วก็ถือขวานโอ้โหแล้วก็ถือขวานเหมือนไอ้โพไซดอนอะไรเงี้ยใช่นะถือขวานครับอย่างนี้โอ้แล้วก็บูมแมลงเป็นคู่ก็ถือได้ทั้งข้างแล้วก็เดี่ยวจะมีล็อกอยู่อย่างนี้นี่คือลูกเล่น
อาวุธของมันที่บรรทุกมาในม้าใช่ก็คือม้าขนอาวุธมาให้2ก็หยิบอาวุธหยิบอาวุธไปสู้นี่แหละนิดนึงนะครับม้าเขาชื่อเมกาลูด้าเมกาลูด้านี่แหละคือลูกเล่นของมันแล้วที่บอกว่าอยากได้มันมากเพราะมันหาไม่มีแล้วลูกเล่นของมันคือการที่มันเอามีอาวุธมาให้2ตัวนี้ใช้และอย่างก็คือไลก้าเนี่ยมันขึ้นไปขี่บนม้าได้ด้วยแล้วมันโคตรเท่งั้นเราต้องเอาลองมาขี่ดูไหมเดี๋ยวเอานี่เอาอาวุธเราเอาอาวุธใส่คืนม้าก่อนคืนม้างั้นเราขออัญเชิญเอาไอ้ดุเดลูก้าลงเพราะเจ้าของแท้จริงคือไลก้าทีนี้อย่างนี้ผมเนี่ยมาให้หน่อยชูดิเอาประกอบชื้ออันนั้นหางเก็บนี่อันนี้ต้องพับอะไรไหมอ๋อหมุนแล้วก็ใส่ตรงนี้เนาะใช่ครับผมตะกี้มันมากเลยนะตัวนี้ให้พอใส่แล้วมันแบบม้าสึกเต็มยศเลยนะใช่ไหมอารมณ์ม้าสึกเลยอ่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยที่มันมีนอกกล่องที่เป็นงานกระสอบมามันจะไม่ค่อยมีปีกปีกมันจะชอบหายปีกมันน่าจะหักง่ายด้วยแหละถ้าเกิดใส่มาแพ็คไม่ดีแล้วเราเอาไลก้าแปลงร่างเป็นไลก้าเลยต้องแปลงเป็นร่างสูงสุดร่างไหนก็ได้พี่ร่างไหนร่างได้หมดเพราะมันโครงเดียวกันชอบร่างนี้มันดูแบบดุดีใช่ไหมใช่ใส่ปีกด้วยมันจะได้ท็อปฟอร์มโอ้โหเอาปีกให้เต็มที่เลยใช่ไหมชัดแล้วก็ยกขาก็ขี่ม้าถ้าขี่ม้าแบบปกติเหมือนมาจิกขี่มังกรเหมือนอุนซาร์กับไอ้นั่นขี่ม้าเหมือนเซนไคเซอร์เซนไคเซอร์จริงๆมันจะมีบางเหียนไม่ใช่พี่จริงๆมันจะมีเชือกเชือกไว้อะไรไว้ร้อยตรงนี้ร้อยตรงเหมือนม้าจมูกม้าใช่แล้วก็ให้มันคล้องใช่ไหมแต่เราไม่ต้องไอ้นี่เราก็ใช้เป็นนี่แล้วเราถือโล่เอาโชว์แล้วเราก็ถือดาบเราถือหอกดีกว่าเราถือหอกเราถือหอกเราถือกู้เลยไหมหอกกู้ดีกว่าหอกกู้มันจะเท่มากอารมณ์เท่มากม้าผมไปนึกถึงไอ้นี่นะครับไอ้หนังเก่าการ์ตูนเก่าที่เรื่องฮีแมนโอ้โหลักษณะม้าลักษณะอะไรเส้นมันจะคล้ายๆกันนะอันนี้ขึ้นมาโจ๊กอันนี้ตัวล็อกนี่มันจะดูโคตรแบบเกะกะดีเลยอย่างนี้โอ้โหจัดเต็มพิกัดเลยนะใช่เมกาชอบมากไลก้าอาวุธจะชงทรงเชยๆหน่อยนะฮะยอดนี่ก็คืออันนี้แบบนั่งเต็มๆเลยใช่ไหมใช่ครับเนี่ยเป็นโหมดมันเลยเนี่ยอย่างนี้เลยเนี่ยโอ้โหเท่มากเท่จริงเท่จริงคือต้องคนที่ทันอ่ะคนที่ทันดูการ์ตูนทันดูการ์ตูนแล้วเขาก็จะอินนิดนึงมันจะอยู่ในความประทับใจผมชอบมากบอกเลยมีปีกด้วยคนก็มีปีกม้าก็มีปีกเต็มที่เลยแล้วก็ถ้าจะเปลี่ยนอาวุธอะไรก็สลับได้พี่เอกเล่นเลยบินในอากาศแต่คือทีนี้มันล่อนๆนะฮะคือทีนี้เดี๋ยวจะบอกนิดนึงคือตัวม้าเนี่ยด้วยความที่มันเป็นพลาสติกมันจะมีปัญหาอยู่ตรงช่วงขาขามันจะชอบหักอ๋อร้าวเบาร้าวใช่ไหมหักเลยหักมาเลยหักเลยเหมือนไดจินริวอ่ะที่จะมีปฏิกมันตรงคอใช่ไหมเริ่มแตกเริ่มไอ้นี่ละก็คือก็ถ้าได้มาก็เล่นระวังหน่อยอะไรเงี้ยเพราะช่วง
พลาสติกกับตัวมันขยับอ่ะมันจะเป็นกึกๆมันจะเป็นเฟืองมันอาจจะไปงัดแล้วก็แตกได้อันนี้คือข้อควรระวังเท่านั้นเองแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ไม่มีอะไรส่วนใหญ่ก็อาวุธหายส่วนไลก้าก็มาถ้ามานี่ก็คงจะไม่ครบมากจะไม่มีโล่ไม่มีดาบมาเหมือนผมก็ดาบก็ไม่มีดาบไม่มีแต่ผมได้ตัวนี้ไลก้าตัวนี้ผมได้มาตั้งแต่ผมไปญี่ปุ่นแรกๆเลยโอ้โหแต่มันได้มานานละใช่มันไม่มีดาบมันอยู่แล้วนะตั้งแต่แรกเลยใช่ผมจะบอกว่าตอนนั้นผมซื้อมาเท่าไหร่ด้วยพี่ผมซื้อมา1,980 เยนโอ้โหงานกล่องด้วยนะแต่ด้วยความที่มันนานแล้วแหละเป็น10 ปีแล้วเราก็เลยตรงนี้รู้สึกจะเอาคนใส่ก็ไม่ได้เหรอคนไปบังคับได้ด้วยใช่มากแต่ผมจำไม่ได้ว่ามันเปิดไงนี่เนี่ยมันเปิดอย่างเงี้ยนี่มีตรงนี้มันมีล่องลองมาใส่คนอ๋อใช่เฮ้ยนี่เท่มากเอาคนใส่ก็ไม่ได้โอ้โหนี่ต้องเอาคนในนี้ไปใส่ปะกรีดไม่รู้หรือว่ามีคนบังคับไม้ไม่มีในกล่องที่ผมได้มาก็ไม่มีน่าจะเป็นคนไม่คนใดก็คนหนึ่งเอาไปใส่เล่นก็คือไว้เป็นโหมดใส่เล่นเนาะน่าจะมีกระเดื่องอะไรอย่างนั้นไม่กล้าขยับผมยังมีลูกเล่นอีกนะฮะผมหรือว่ายิงกระสุนไม่กล้ากดอะไรเยอะนี่มีปุ่มอะไรสดอุ้ย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 ผมว่ามันน่าจะกดให้เปิดด้วยหรือว่ากดอันนี้กดให้เด้งนานมากแล้วก็ไม่ได้เล่นแบบเป็นกิจจาลักษณะสักทีเหมือนน่าจะใส่กระสุนดีหรืออะไรสักอย่างเฮ้ยแต่มันไม่มีนะพี่ไม่มีกระสุนใช่ไหมไม่มีกระสุนมานะงานกล่องผมได้มาก็ไม่มีกระสุนโอ้โหเนี่ยมันเหมือนมีอ๋อใส่กระสุนใช่แต่ผมได้มาก็ไม่มีอ๋อน่าจะใช่ใส่กระสุนแล้วนี้กดดีดเอาไปนี้บรรจุกระสุนโอ้โหลูกเรือนี่ไปกันใหญ่แล้วครับไปกันใหญ่แล้วไปกันใหญ่แล้วโซบิ๊กแล้วใครที่มีม้าอยู่นะฮะลองดูครับถ้าใครทราบก็บอกกันด้วยว่าข้างในตรงนี้เป็นอะไรอยากรู้อ่ะคือเห็นแค่นี้แต่ผมคิดว่ามันน่าจะมีเป็นลังใส่กระสุนนะแต่โล่มันก็ปิดอย่างนี้นะแต่เอาไว้ใช้มั้งคือเหมือนแบบออกไปแล้วก็กดยิงปึ้งปึ้งมันก็ละโอ้แต่เทละมันก็ละนอนไม่หลับแน่คืนนี้ไม่หลับแน่คืนนี้สายเจอป้ายยาครับรีวิวไปป้ายไปกินขนมเยอะเราไอ้ตัวนี้รีวิวไปปาดเหงื่อไปครับอ่ะแล้วทีนี้หลังจากม้าหลังจากม้ามีอีกเหรอหลังจากม้ามีเหรอมันจะเป็นร่างสุดท้ายของไลก้าอ่าฮะมันจะชื่อร่างจูชินไลก้าจูชินไลก้าแต่ว่าทีนี้มันอย่างนี้นี่จูชินไลก้าตัวเล็กอ่ะมันทำออกมาไซส์เดียว มันทำไซส์เล็กไซส์เดียวเหรอคือมันไม่ทำไซส์แบบนะชุดก่อใหญ่เลยเนาะเออครับแบบหรือว่าเดี๋ยวไปคุยกับค่ายจีนอ่ะตอนนี้มันไม่ทำแล้วเดี๋ยวนี้เขาชอบโอเวอร์ไซส์ไม่ใช่หรอคือผมว่ามันคงใส่เกาะยากอ่ะอาจจะเพราะทำให้เหมือนยากโอเคคือเนี่ยอันนี้คือร่างสีขาวที่มันรวมกับนกฟินิกซ์อ่ะฮะพอมันในนี่เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีนกอ่ะเกาะข้างหลังด้วยจริงๆตัวนี้มันจะต้องมีนกด้วยแล้วมันก็น่าจะต้องมีอาวุธนะถ้าจำไม่ผิดจะมีนกมาเกาะเป็นปีกแล้วก็แต่ตัวเนี้ยที่หน้ามันหน้ากากของไอ้นักมวยปั้มเลยใช่ไหมเนี่ยคือก็คือที่มาที่ไปว่าหน้าเหมือนไอ้นักมวยปั้มถูกต้องก็คืออันนี้คือร่างสุดยอดเพราะตอนหลังเนี่ยมันจะใช้ร่างเนี้ยสู้เยอะละสู้เยอะอ๋อคือตอนหลังๆเนี่ยจะเป็นร่างนี้จะได้พลังใช่จากฟินิกซ์ใช่มันรู้สึกมันจะมีดาบแม่งโคตรสวยเลยดาบแม่งสวยมากในเรื่องอันนี้คือร่างสุดยอดของไลก้าครับแต่ตอนจบจำไม่ได้นะว่าไอ้นี่ไงเพราะว่ารู้สึกช่วงนั้นกลับมาดูไม่ทันไปบ้านทีถ้าตอนนี้มีดูย้อนหลังก็คงดูย้อนหลังแล้วแหละเป็นไงพี่ก็เท่ฮะคิดถึงผมคิดถึงเขามากเดี๋ยวเราถามสายดมเนี่ยสายดมเป็นไงสายดมก็ดูตอนแรกดูแล้วเหมือนไม่มีอะไรที่ดูอ่ะยืนเอ้ยเหมือนตุ๊กตาธรรมดา
เทพสมิงอะไรเงี้ยเอ้ยมันก็มีลูกเล่นของเขามีลูกเล่นของเขาไม่มีคำว่าไม่มีอะไรครับผมในยุค90มันกลายเป็นว่าเอ้ยมันมีอะไรซอย99มันไม่ธรรมดาซอย99นี่มันไม่ธรรมดาตอนนั้นไม่มีตังค์ซื้อไงตอนนั้นมีตังค์ซื้อก็ได้แต่เกาะไงแล้วก็ตัดสินซื้อเอาตอนนี้ขายกินไปหมดแล้วนะฮะมีตังค์ก็กินไปหมดแล้วอันนี้คือเราทำเนี่ยเราทำเป็นเหมือนแบบเราทำเป็นภาษาไทยให้ของเล่นให้ดูให้ดูกันว่ามันเป็นยังไงมันหุ่นตัวนี้มันอย่างนี้ใช่ไหมนี่นะอะไรเงี้ยก็คือแต่ส่วนเรื่องข้อมูลข่าวสารถ้าใครมีอะไรก็คอมเมนต์หรือว่าให้ข้อมูลเพิ่มเติมเฮ้ยผมก็มีแล้วมีสมบูรณ์ตรงนี้ขาดเลยถ่ายมาให้ดูด้วยเลยถ่ายไงพี่ให้เขาถ่ายลงเพจไงถ่ายลงเพจมาเลยโอเคก็คร่าวๆแค่นี้ก่อนคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วกันที่ช่องโลโบคาเฟ่ครับครับผมมากๆกินครับสวัสดีครับ